สวัสดีครับผมอาจารย์โมทิปจักกุนะครับวันนี้มาพบกันในเรื่องเทคนิคการสอนเรื่องเลข7ตัว4ฐานนะครับหลังจากที่ห่างหายการลงคลิปไปหลายสัปดาห์เพราะว่าติดภารกิจนะครับแล้วก็ไม่ค่อยว่างด้วยในช่วงนี้นะครับเมื่อมีโอกาสมีเวลาว่างก็มาเติมความรู้ให้กับเพื่อนๆที่สนใจในวิชาโหราศาสตร์เลข7ตัวกันนะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องการดูการเจ็บป่วยนะครับในร่างกายว่าเจ็บป่วยในส่วนไหนของร่างกายนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคพิเศษสำหรับทายให้มีมิติลึกซึ้งละเอียดอ่อนเพิ่มขึ้นเหมือนเป็นลูกเล่นที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดเรื่องการเจ็บป่วยในตัวบุคคลนะครับในร่างกายหลายๆท่านที่ศึกษาในเรื่องเลข7ตัวก็จะพอเข้าใจในเรื่องร่างกายของมนุษย์นะครับแล้วก็การวางร่างกายของเราเนี่ยลงไปในเลข7ตัวเพื่อจะได้ระบุตำแหน่งการเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นเป็นเทคนิคพิเศษนะครับสำหรับการดูการเจ็บป่วยเราจะดูยังไงนะครับเริ่มต้นจากการดูตำแหน่งร่างกายก่อนนะครับในเลข7ตัวเนี่ยเราจะวางร่างกายของเราเนี่ยไว้ที่ศีรษะอยู่ที่เลข4ปิตานะครับศีรษะของเราเนี่ยจะวางไว้ที่ปิตานะครับใส่ปากใส่จมูกหน่อยนิดนึงจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับตำแหน่งศีรษะจะอยู่ตรงที่ปิตานะครับด้านฝั่งทางมาตาเนี่ยจะเป็นฝั่งซ้ายมือนะครับด้านทานังจะเป็นฝั่งขวานะครับซ้ายกับขวามาตาเป็นตำแหน่งมือนะครับมาตาเป็นตำแหน่งมือทานังเป็นตำแหน่งมือขวานะครับทานังเป็นตำแหน่งมือขวาลำตัวนะครับเป็นพันธุชายโครงและหน้าอกนะครับชายโครงและหน้าอกจะเป็นอุตตะและสหัชชะนะครับกัมมะจะเป็นขานะครับกัมมะจะเป็นขาพยายะก็จะเป็นขาข้างซ้ายนะครับก็จะเป็นขาข้างซ้ายลาภะก็คือจุดเพศนะครับลาภะก็คือจุดเพศเมื่อเราได้ร่างกายมาแล้วนะครับเมื่อเราได้ร่างกายมาแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะใช้ทำนายนะครับเทคนิคที่เราจะใช้ทำนายก็ไม่ยากนะครับก็ไม่ยากถ้าปิตานะครับถ้าทำนายส่วนมากแล้วเวลาผมทำนายเนี่ยผมจะใช้กาลีเป็นพิเศษเพราะว่ากาลีเนี่ยเป็นจุดแตกหักที่เห็นชัดที่สุดมากกว่าอายุนะครับกาลีเป็นจุดตัดที่มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าอายุแต่ถ้าอากาลีกับอายุเจอกันอันนี้ถือว่าป่วยหนักนะครับกาลีกับอายุเจอกันถือว่าป่วยหนักยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าดวงชะตานี้เกิดวันจรมาเป็นจรมาเป็นอาทิตย์เป็นบริวารอย่างเงี้ยนะครับดาวจันทร์ตัวเนี้ยก็จะเป็นอายุแล้วก็ศุกร์ก็จะเป็นกาลีแบบเนี้ยกาลีกับอายุเจอกันอย่างเงี้ยถือว่าเจ็บป่วยหนักนะครับถือว่าเจ็บป่วยหนักเวลาถ่ายสำหรับผมนะครับอันนี้ก็นอกเรื่องไปนิดนึงแต่ก็เสริมกันไปนะครับสำหรับคนที่เรียนรู้แล้วจะได้เข้าใจเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วเวลาดูจุดตำแหน่งว่าเจ็บป่วยตรงไหนนะครับเวลาดูตำแหน่งว่าเจ็บป่วยตรงไหนสมมุติว่ามาตาเป็นกาลีนะครับมาตาเป็นกาลีตัวเช่าชะตาเองก็ให้ระวังปัญหาที่แขนข้างซ้ายนะครับที่แขนข้างซ้ายและขาข้างขวาซึ่งเป็นกาลีนะครับแล้วก็พันธุด้วยนะครับใจเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ถ้าเกิดว่ามีมาตามกาลีก็จะป่วยเรื่องแขนข้างขวาช่องท้องนะครับช่องท้องผ่านทุนะครับแล้วก็ข
ข้างขวานะครับตำแหน่งที่เขาจะเจ็บป่วยก็ถามไปว่าเนี่ยปีนี้ก็ระวังเรื่องแขนกับขาแล้วก็ต้องท้องหน่อยนะถ้าจะมีอาการเจ็บป่วยนะครับถ้าตำแหน่งอื่นเป็นกาลีนะครับถ้าตำแหน่งอื่นเป็นกาลีถ้าสมมุติว่าอังคารเป็นกาลีนะครับอังคารเป็นกาลีกาลีผมเคยบอกเทคนิคไปแล้วเนาะกาลีก็ใส่สามเหลี่ยมนะครับก็จะได้รู้ว่าเป็นกาลีนะครับถ้าสมมุติว่าในทักษาจรมาในทักษาจรมาอังคารเป็นกาลีทานังเป็นกาลีเนี่ยถ้าเจ็บป่วยในร่างกายเขาก็ต้องระวังเรื่องแขนข้างขวานะครับแขนข้างขวาอย่างยกตัวอย่างก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุที่แขนข้างขวานะเลือดพ่อดาวอังคารก็มีโอกาสที่จะเรื่องอุบัติเหตุอยู่แต่ตำแหน่งที่จะเป็นคือแขนข้างขวานั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าปุตตะกาลีปุตตะดาวศุกร์เขาเป็นจรมาเป็นกาลีเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องทรวงอกเต้านมอะไรแบบนี้นะครับซีกซ้ายส่วนใหญ่นะครับซีกซ้ายส่วนใหญ่จะเป็นในตำแหน่งการวางตำแหน่งแบบนี้โดยมากแล้ว 70% ขึ้นไปที่เป็นชัดเจนว่าข้างซ้ายแน่นอนข้างขวาแน่นอนแต่บางคนอาจจะไม่เป็นแต่โดยมากที่ผมเจอเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าดาวเสาร์กาลีจอมาเป็นกาลีก็จะเป็นที่ขาข้างซ้ายนะครับซีกนี้ซีกซ้ายจำข้างซ้ายและข้างขวาให้ดีนะครับจำข้างซ้ายและข้างขวาให้ดีนะครับเวลาเราจะดูก็เป็นเทคนิคในการดูแบบง่ายๆแล้วก็เป็นเทคนิคที่คนที่เราพยากรณ์ไปแล้วจะเอ๊ะรู้ได้อย่างไรนะครับก็เป็นเทคนิคลูกเล่นอีกแบบหนึ่งในการพยากรณ์นะครับแล้วก็มาเสริมอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเขาถามว่าแล้วคู่ครองเขาเนี่ยจะเจ็บป่วยอะไรยังไงหรือเปล่านะครับคู่ครองเนี่ยในตำแหน่งคู่ครองเนี่ยในทักษะเนี่ยเขาก็จะวางตำแหน่งตัวบุคคลไว้แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้สมมติเป็นขาสองข้างไปเลยแล้วกันเนาะอันนี้เป็นคนสมมตินี่เป็นตำแหน่งคู่ครองนะครับคู่ครองสมมตินะครับเราก็จะดูว่าเขาเจ็บป่วยหน่อยถ้าสมมติว่ามัชฌิมาดาวเสาร์เขาเป็นกาลีเนี่ยคู่คุณจะมีอาการปวดศีรษะมีอาการที่หัวเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่าปัตตานีเป็นกาลีช่องท้องส่วนอกส่วนกลางจะเป็นหลักถ้าทาสีกาลีก็จะเป็นช่วงขาเป็นหลักอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับการทายในถามว่าคู่ครองเจ็บป่วยตรงไหนอย่างไรก็ดูในตำแหน่งนี้ได้นะครับถ้าเป็นกาลีดาวเสียมาชนกับเป็นเชื่อมถึงกันอะไรแบบนี้ก็สามารถจะบอกได้ว่าในการเจ็บป่วยต่างๆของคู่ครองคนรักอยู่ตำแหน่งไหนนะครับในการเจ็บป่วยต่างๆของคู่ครองคนรักอยู่ตำแหน่งไหนราพากาลีเนี่ยก็คือย้อนกลับมาดูที่ราพากาลีเนี่ยราพากาลีเนี่ยเจ็บป่วยเรื่องสุขภาพนะครับโรคที่จะเป็นหลักๆราพาแปลว่าหยุดเพศคือโรคเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มดลูกระบบภายในสมรรถภาพทางเพศนะครับรวมถึงลิสิดวงก็ได้นะครับทวารหนักก็ได้นะครับเจ็บป่วยเกี่ยวกับลำไส้ก็ได้นะครับในตำแหน่งราพากาลีก็เก็บเอาไว้เป็นมุมมองแล้วก็สามารถเอาไปใช้พยากรณ์นอกเหนือจากรายละเอียดเรื่องการโยกย้ายได้นะครับเพราะราพากาลีเนี่ยก็จะมีการโยกย้ายงานแล้วสามารถบอกถึงการเจ็บป่วยในระบบภายในมดลูกลำไส้ทวารหนักได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ผู้ที่สนใจในเรื่องการเรียนรู้เรื่องเลขเจ็ดตัวก็เก็บไว้ใช้เป็นเทคนิคดูตำแหน่งการเจ็บป่วยได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับใครที่ติดตามการเรียนรู้ในเรื่องเลข7ตัวก็สามารถกด Subscribe แล้วก็กดติดตามกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็จะพยายามทำคลิปลงให้ผู้ที่สนใจในเรียนรู้เรื่องเลข7ตัวได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมอาจารย์โมทิพจักขุก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ